สำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สวนป่าธนารักษ์ในพื้นที่ราชพัสดุนะคะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่บริเวณพื้นที่ราชพัสดุริมแม่น้ำน่านนะคะตรงข้ามกับอุโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรชาวจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนของประชาชนและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560โดยในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมนำกล้าไม้ไปปลูกวางเป็นแนวก่อนนะคะที่จะถึงวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา28กรกฎาคม2560ซึ่งจะมีพิธีอย่างเป็นทางการในวันที่26กรกฎาคม2560ที่บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนพจ13ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรริมฝั่งแม่น้ำน่านตรงข้ามกับวัดท่าหลวงโดยจะมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน300ต้นประกอบไปด้วยต้นบุญนาคประดู่ศักพยุงตะแบกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้สวนป่าธนารักษ์อีกด้วยค่ะขนาดหลักแรกนะครับ